สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศและเกมคู่ที่5นะครับก็เป็นทางด้านลำไยหยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้นะวันนี้แพ้คะแนนกับเจมบอล BS มวยไทยนะมวยไทยยิมนะเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันหน่อยนะพูดคุยกับน้องสักนิดนึงนะลองเช็ครูปดูก่อนนะครับสัมภาษณ์ไหมพี่สัมภาษณ์ไม่โอ้ยสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยน้องพี่ผมนักเรียนคนเลยครับน้องทำงานเก่งมันมองเห็นแต่เอาจับมาทำงานจะไม่ดีไปแล้วจะทำได้แล้วเราหายไปนานหายไปสองปีแล้วสองปีแล้วหายไปนานก็คือมันเป็นช่วงโควิดพอดีครับโควิดรายการที่ผมก็เลี้ยวไปทำงานไปทำงานออกไปทำงานทุกงานเลยตอนนี้ทำงานตอนนี้อายุ19อายุ13นี่หมดแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วตอนนี้ได้สิบได้ได้มาทำมันแต่ยิ่งจะเป็นกันอันนี้คือการให้ผมใช่ไหมครับเรามาเข้าใจกันเขาบอกว่าเราเพิ่งเข้าไปดีเพิ่งจะไปทำเป็นสุขเดชด้วยครับเลยเข้ามาทำสุขเดชมาเข้ามาครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วก็มาเลยครับได้เกิดเรื่องที่มันไปอย่างนั้นการเป้าหมายกับชีวิตนักมวยนะครับนักมวยไปไกลเราจะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมครับหวังแชมป์ไหมน้องชายมาถึงผู้ชมได้ไงวันนี้ผู้ชมได้มาเป็นไงสายดีครับสายดีมากเลยครับต้องเขาเก่งจริงครับผมสายดีครับอาวุธไหนที่เราชนะเลยวะเข่าครับเข่าตรงในได้ไหมครับมั่นใจว่าเข่าเต็มดีครับฝากแฟนมวยทีท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยตามขอบคุณนะครับสวัสดีขอบคุณที่กำลังใจให้นะครับต่อแสดงความยินดีกับผู้ชนะทางด้านเจมบอลครับผู้เข้ามาชกที่กรุงเทพไฟแรกนะก็ชนะแบบขาดลอยนะครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันหน่อยนะครับทางด้านล
ลำไยหยกเล็กนะครับการวันนี้ชายเป็นไงบ้างช้ำเลยวันนี้เราคิดว่าเราแพ้ลูกไหนคิดว่าแพ้วงไหนเลยเป็นไงบ้างเกมมาชกวันนี้เป็นไงบ้างเกมมาชกวันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยมันอัดช่วงไหนครับช่วงเตะผู้ชกชกยากไหมวันนี้ยากแต่ยากแต่แก้เราพลาดใช่ไหมวันนี้ถ้ามีโอกาสอยากแก้มือสักรอบพิกัดไหนดีครับน้องชายร้อยปอนด์วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งใหญ่ไปเหรอเห็นบนล็อกให้อาชีพเราเป็นแสนเลยดิเคยได้ยินเสียงอาชีพเท่านี้ไหมเคยได้เคยได้อาชีพสูงสุดนี่เราเท่าไหร่โอ้โหนั้นแพ้น็อกใช่ไหมน่าเสียดายนะสองไฟติดแล้วจบทั้งร้านน้องวันนี้ทำไม่ได้สำเร็จไม่เป็นไรครับอย่าขอโทษใครครับวันนี้เอาฝากทีท้ายเลยฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับนี่ครับขอโทษครับเป็นกำลังใจให้กับฝ่ายแดงนะครับบรรยากาศนี่ช้ำหนักเลยนะท่านนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่5ล่าสุดมวยไทยพันธมิตรครับก็ไม่เป็นไรครับเกมจบแล้วก็ให้อภัยก็ไม่เป็นไรเรามาให้กำลังใจนักมวยดีกว่านะอย่ามาด่านักมวยเลยครับน้องก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับแฟนมวยก็เชื่อใจถ้ามีอัดฉีดให้เป็นแสนนะไปที่แล้วนี่ก็พาแท้น็อกแท้ทางด้านแซมสันครับอัดฉีด 300,000 เลยนะ2ไฟรวมกันนี่ช่วยอัดฉีดไปครึ่งล้านเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องครับแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้ที่5นะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับ